ที่แป้งชุมจะพาน้องๆไปรับของฟรีแบบไม่จำกัดจำนวนทั้งหมด2ชิ้นค่ะเพราะว่าใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วนะและน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องพี่แป้งชุมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะถ้ามีของฟรีมาน้องๆจะได้รับทันนั่นเองไปดูกันค่ะกับของชิ้นแรกนะคะจะเป็นหมวกคาร์บอยสีชมพูฟ้านะคะเหมือนหมวกคาร์บอยในโลกอนาคตบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าพี่แป้งชุมจะบอกว่าของชิ้นนี้นะคะไม่จำกัดจำนวนแต่เขาจำกัดอีเวนต์ในการรับนะคะซึ่งน้องมีเวลารับแค่5วันแนะนำว่าให้ทำแต่วันนี้เลยและของชิ้นที่2นะคะน้องจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตรูบอกปี2024นะคะแถมข้างหลังมีสกรีนแบบเท่ๆด้วยซึ่งสามารถรับได้นะคะภายใน2นาทีซึ่งง่ายมากๆเลยค่ะใครอยากรู้แล้วว่าทำยังไงไปดูกันซึ่งน้องเนี่ยจะต้องทำการนะคะล็อกอินกับรหัสของน้องๆก่อนนะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์อันนี้นะคะไว้ใต้คลิปนี้ของน้องๆค่ะแน่นอนว่าเว็บไซต์ที่ปลอดภัยค่ะเพราะมันเป็นของโรบอทเองนั่นเองพอน้องกดปุ่มสีฟ้าแล้วให้น้องกดปุ่มสีขาวต่อนะคะเพื่อทำการคอนเฟิร์มนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วรอแป๊บนึงให้มันขึ้นปุ่มสีฟ้าก่อนนะคะแล้วให้น้องกดไปนะมันจะหมุนแบบนี้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับรหัสของเราเพราะหากน้องเนี่ยไม่ทำการเชื่อมต่อนะคะน้องจะไม่สามารถได้หมวกคาร์บอยนะคะส่วนหมวกคาร์บอยเนี่ยเดี๋ยวพี่แป้งจะสอนตอนหลังนะคะว่าต้องทำยังไงเราไปเอาอันง่ายๆก่อนอย่างเสื้อแจ็คเก็ตนะคะไปดูกันค่ะว่าทำยังไงเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์แมปนะคะและลิงก์ทุกอย่างไว้ใต้คลิปนี้กับน้องสามารถไปกดได้เลยนะคะและการที่น้องจะได้แจ็คเก็ตนะคะให้น้องกด next เข้าไปก่อนนะคะและภารกิจของน้องคือตามหาตัวอักษรนะคะทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวพี่แป้งบอกว่าอยู่ตรงไหนบ้างบอกเลยว่าง่ายมากกดเน็กไปก่อนนะคะแล้วน้องเนี่ยเลือกอะไรก็ได้นะคะใน3อันนี้หรือจะเลือกแบบพี่แป้งชมก็ได้นะคะแล้วให้น้องเนี่ยกดอันข้างล่างนะคะที่เป็นปุ่มสีขาวนั่นเองแต่เลือกก่อนนะคะทั้ง3อันเลือกแบบพี่ก็ได้พอเราเลือกเสร็จแล้วปั๊บนะคะน้องๆจะต้องตามหาตัวอักษรทั้งหมดของเขาค่ะซึ่งเดินตามพี่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตัวแรกนะคะจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะน้องๆจากนั้นเข้าประตูวาร์ปไปเลยนะซึ่งตัวอักษรที่เหลือทั้งหมดนะคะน้องจะอยู่ภายในนี้ซึ่งหาไม่ยากเลยค่ะน้องๆเพราะว่ามันจะเรืองแสงบอกอยู่นะคะว่าแต่ละอันเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งแต่ละอันนะคะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะรอบรอบนี้เลยนะซึ่งบอกเลยว่าพอน้องๆหาตัวอักษรเสร็จปั๊บเนี่ยน้องๆก็จะได้เสื้อมาเลยแต่ว่าใครที่อยากรู้ว่าหมวกจะทำยังไงนะคะอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปก่อนไม่งั้นจะไม่ได้เด้อพอน้องๆเนี่ยหาตัวอักษรครบปั๊บนะคะมันจะขึ้นเหรียญตาด้านล่างขวามือแล้วจะเข้าไปอยู่ในอวตารของน้องๆเลยค่ะกับเสื้อตัวนี้ถ้าไม่มั่นใจสามารถเข้าไปเช็คได้ก่อนนะถ้าน้องๆคนไหนไม่อยากได้หมวกคาร์บอยนะคะสามารถเข้าแมปนะคะน้องๆแล้วเข้ามาทำเสื้อได้เลยค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่อยากได้หมวกคาร์บอยอย่างที่พี่แป้งชมบอกว่าต้องล็อกอินในเว็บไซต์ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยน้องๆกดลิงก์ด้านล่างขวามือนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะเขียนหน้าลิงก์ว่าการทำหมวกนะคะเพราะเราจะต้องทำแบบสอบถามนั่นเองซึ่งมันเป็นอีเวนต์นะคะน้องๆสำหรับผู้สร้างโรบอทนะคะซึ่งเขาจะทำแบบสอบถามว่าการที่น้องเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะตรงที่แป้งเซ็นเซอร์ไว้เนี่ยมันคืออีเมลของพี่นะคะน้องๆไม่จำเป็นต้องเห็นก็ได้ค่ะจากนั้นให้น้องเลือกโรบอทสตูดิโอแล้วกดคำว่าถัดไปแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างนะคะการทำแบบสอบถามอันต่อไปนะคะซึ่งง่ายมากๆตรงที่แป้งเซ็นเซอร์ไว้มันเป็นอีเมลของพี่นะคะแต่คนน้องๆเนี่ยต้องใส่อีเมลของตัวเองที่ใช้เป็นประจำนะคะลงตรงที่แป้งนะคะเซ็นเซอร์ไว้นั่นเองยิ่งเป็นอีเมลที่ผูกกับโรบอทไว้ยิ่งดีเลยค่ะบรรทัดที่2นี่ให้น้องใส่ชื่อโรบอทของตัวเองนะคะชื่อของตัวเองนะคะไม่ต้องใส่แป้งชมunderscore tvแบบพี่นะคะเพราะอันนี้มันคือชื่อพี่น้องใส่ชื่อโรบอทของน้องๆค่ะจากนั้นเขาจะให้เรานะคะเขียนความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด3คำนะน้องๆจะเขียนอะไรก็ได้หรือจะก๊อปปี้แป้งไปก็ได้ว่า very good thank you อะไรแบบนี้นะคะจากนั้นกดใช่นะคะแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะพอขึ้นหน้าต่างนี้นะคะน้องๆสามารถกดปิดทิ้งได้เลยค่ะแปลว่าน้องทำแบบสอบถามออนไลน์ของเขาแล้วเรียบร้อยซึ่งแน่ๆนะคะวันนี้น้องๆจะได้เสื้อแจ็คเก็ตก่อนนะคะส่วนหมวกเนี่ยน้องต้องรอให้อีเวนต์ของเขาจบก่อนน้องๆจะได้ในภายหลังนะคะซึ่งเวลาทำอีเวนต์เนี่ยเหลือแค่5วันเท่านั้นนะคะที่แม่ชมบอกว่าให้น้องทำวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษอยู่ซึ่งวันอื่นอาจจะเป็นภาษาอิตาลีภาษาสเปนโปรตุเกสน้องๆจะไม่เข้าใจแนะนำว่าให้ทำแต่วันนี้เลยนะคะมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่น้องๆสามารถตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษตามที่พี่แป้งชมแนะนำได้ค่ะขณะพี่พูดขนาดนี้นะคะเดี๋ยวน้องๆรอดูคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าจะมีคนมาคอมเมนต์กับพี่นะคะว่าทำแบบสอบถามแล้วทำไมผมไม่ได้หมวกครับพอเขาดูไม่จบคลิปนะคะอย่างพี่แป้งชมบอกว่าหมวกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาดรอปให้เราทีหลังนะคะเข้าตัวเราอัตโนมัตินะคะอาจจะต้องรอ5ถึง6วันนะคะจนกว่าอีเวนต์เขาจะจบนั่นเอง